สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลับเพชรนะคะวันนี้ปิ่นจะพามาทำผัดคะน้าค่ะง่ายมากง่ายยิ่งกว่าเจียวไข่อีกค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมคะน้ากันก่อนนะคะส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีคะน้า1กรัมค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสอันนี้ใส่นิดหน่อยนะคะไม่บอกยี่ห้อนะคะเพราะยังไม่เข้า แล้วก็จะเป็นพริกกระเทียมค่ะอันนี้ใส่ตามชอบเลยหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวปิ่นจะลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะพอตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะกริ้งกริ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะค่ะจากนั้นใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้ได้เลยค่ะผัดจนกลิ่นเขาหอมนะคะจากนั้นก็ค่อยใส่ผักคะน้าลงไปค่ะผัดไปสักพักก็ปรุงรสได้เลยค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสใส่นิดนึงค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักเขาจะไม่กรอบค่ะพอได้ที่แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ